มาถึงช่วงสนทนาในวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับเทคโนโลยี 4G กันต่อเลยนะครับคราวที่แล้วรู้แล้วว่ามีใครจะเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี 4G ให้กับคนไทยได้ใช้บริการกันบ้างผมย้ำอีกครั้งสำหรับคุณผู้ชมที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจจะพลาดการติดตามชมนะครับว่าเทคโนโลยี 4G นี้จะทำให้การโอนถ่ายข้อมูลหรือว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าทางบ้านของเราเนี่ยจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นเรียกว่าจะเข้าได้เร็วขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ได้ในทุกที่ทุกเวลานะครับมันจะดีกว่า 3G ขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวครับดังนั้นไฟล์ที่มีความละเอียดสูงสูงการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จะเกิดขึ้นได้การดูYouTube ที่มีภาพแบบ High Depth หรือว่า High Definition หรือว่าที่มีความคมชัดสูงๆเนี่ยอันนี้จะเกิดขึ้นได้บนเทคโนโลยี 4G เท่านั้นแหละครับเพราะว่า 3G ที่เราพูดถึงในปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถรองรับการใช้งานที่มีการโอนถ่ายข้อมูลด้วยปริมาณมหาศาลแบบนั้นยังทำไม่ได้นั่นเองนะครับและผู้ที่จะสามารถดำเนินการ 4G ได้ถ้าในเชิงการลงทุนแล้วนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าอันนี้เป็นเรื่องยากมากพอสมควรดังนั้นจึงต้องมีรัฐวิสาหกิจซึ่งทำหน้าที่ในการลงทุนโครงข่าย 4G ให้กับประชาชนคนไทยได้ใช้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในถิ่นที่ไม่สามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ด้านนี้แหละครับรัฐวิสาหกิจต้องทำหน้าที่นี้โดยลำพังเลยทีเดียวนะครับซึ่งรัฐวิสาหกิจหนึ่งในนั้นก็คือบริษัท TOT จำกัดมหาชนในวันนี้ครับได้เรียนเชิญนะครับที่ปรึกษาด้าน ICT สายงานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่บริษัท TOT จำกัดมหาชนมาร่วมพูดคุยถึงเทคโนโลยีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตกับเทคโนโลยี 4G กันต่อไปว่า 4G พอมีแล้วจะทำอะไรได้บ้างนะครับผมอยู่กับดร.ธีรวัฒน์ไพบูลย์กุลกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเรียกสั้นๆว่าดร.ธีรวัฒน์นะครับว่าเทคโนโลยี 4G ที่เราบอกกันแล้วว่าคนจะลงทุนได้เนี่ยต้องไม่นึกถึงความคุ้มค่าเป็นอันดับแรกแล้วเพราะว่าถ้าจะแข่งขันในเชิงธุรกิจหรือว่าแข่งขันในเชิงกับทางภาคเอกชนอันนี้จะต้องอยู่แค่ในตัวเมืองในแหล่งชุมชนใหญ่ๆที่จะมีการแข่งขันกันสูงถ้าไปถึงประชาชนทั่วไปถ้าไปถึงโรงพยาบาลไปถึงโรงเรียนต่างๆคงไม่ได้ใช้บริการกันแน่นอนเพราะว่ามันจะไม่สามารถให้บริการในเชิงธุรกิจได้จริงๆนะครับซึ่งก็ต้องพึ่งพารัฐวิสาหกิจอย่าง TOT ต้องมาลงทุนด้วยอันนี้งบประมาณมันจะเยอะมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างฮะก็คือถ้าเกิดเป็นบริษัทหรือองค์กรที่จะมาทำระบบโครงข่าย 4G เนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยความเป็นไปได้เนี่ยยากมากๆครับผมเพราะว่าการวางโครงข่ายจะต้องมีอินฟราสตรัคเจอร์ที่เคยทำเรื่องธุรกิจโทรคมนาคมมาก่อนเพราะงั้นการลงทุนจะเป็นระดับแสนเกือบแสนล้านเพราะงั้นคนใช่ครับเพราะงั้นองค์กรเดิมดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นTOT เป็นการสื่อสารหรือว่าแคทเทเลคอมหรือแม้จะเป็นไลน์ออเปอเรเตอร์ไลน์โทรศัพท์มือถือไลน์เดิม ASDTAC TrueMove กลุ่มพวกนี้ครับเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพมีความพร้อมนะครับและด้วยการที่ทางกสทช.มีกฎระเบียบออกมานะครับถ้ามีการประเมินความถี่ก็มีความพร้อมในการที่จะเปิดการให้บริการฉะนั้นมันมีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเรื่องเงินทุนเรื่องทรัพยากรที่ปัจจุบันที่มีเรื่องของทรัพยากรคนนะครับและความชำนาญในการทำงานแต่แน่นอนครับการที่ให้โครงข่าย 4G ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศอันนี้คงเป็นเรื่องยากเหมือนกับ 3G ที่เราก็ยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศอยู่ดีถูกต้องครับถ้าเกิดจะอธิบายลักษณะของทางกายภาพของความถี่นะครับถ้าจะเอามาใช้ในการทำเทคโนโลยี 4G เนี่ยความถี่ในการทำเทคโนโลยี 4G เนี่ยจะมีความถี่ที่สูงกว่านะครับลักษณะทางกายภาพจะทำให้เซลล์โคเวอร์เรจหรือรัศมีการครอบคลุมสัญญาณเนี่ยแคบลงเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ครอบคลุมมากขึ้นก็คือเราต้องลงสถานีฐานนะครับสถานีฐานเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นเอาง่ายๆคุณผู้ชมฟังง่ายๆตรงนี้แล้วกันว่าเหมือนกับวิทยุที่เราฟังกัน AM กับ FM FM นี่ความถี่สูงเพราะฉะนั้นคนที่ฟังได้ก็อยู่ในรัศมีครอบคลุมใกล้ๆส่วน AM นี่ความถี่ต่ำหน่อยมันไปได้ไกลเลยเพราะว่ามันใช้พลังงานน้อยมันก็เลยไปได้ไกลขึ้น AM ก็เลยทำให้คนทั้งประเทศได้ฟังกันได้อย่างนั้นแหละครับนี่คือเหมือนกับ 3G กับ 4G นี่นะฮะดังนั้น 4G เมื่อความถี่มันสูงทำให้คนใช้งานได้ในพื้นที่จำกัดมากกว่า 3G อีกจำกัดลงไปอีกก็แสดงว่าถ้าจะให้ 4G บริการได้ในครบทุกพื้นที่ก็ต้องเพิ่มปริมาณ
ฐานของเซลล์ไซต์ขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นตัวจุดนี้เองผู้บริการผู้ให้บริการรายเดิมจะมีศักยภาพเพราะเขามีฐานเดิมอยู่แล้วถูกต้องการต่อยอดมันก็จะง่ายขึ้นเร็วขึ้นให้ผู้บริการใหม่เลยโอ้โหถ้าไปลงฐานนี่ยากเลยยากครับผมซึ่ง TOT ต้องทำหน้าที่นั้นครับและที่สำคัญคือไม่ใช่แค่จุดที่จะคุ้มทุนในการลงทุนจุดที่ไม่คุ้มทุนเลยคือให้บริการภาคประชาชนแน่ๆนะครับหนึ่งคือถ้าบอกว่าที่โรงพยาบาลที่โรงเรียนที่สถานีชุมชนที่สถานีอนามัยต่างๆพวกนี้ไม่ได้คุ้มทุนในเชิงธุรกิจครับผมแต่เป็นหน้าที่ของ TOT ที่ต้องทำเช่นเดียวกันถูกต้องครับ เพราะว่าเราเป็นรัฐวิสาหกิจถือหุ้นโดยกระทรวงการคลัง 100% กำกับโดยกระทรวง ICT ครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นภารกิจของเราเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ครับผมนะครับถึงแม้ว่าโอเปอเรเตอร์รายอื่นที่ทำภาคธุรกิจภาคเอกชนจะไม่ได้คุ้มค่าในการลงทุนแล้วก็ไม่ลงทุนแต่ TOT ต้องลงทุนตรงนี้ครับผมอ่ะอันนี้เป็นภารกิจอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันนั่นคือแอปพลิเคชันหรือว่าเทคโนโลยีที่จะพัฒนาต่อเนื่องทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นบนเทคโนโลยี 4G นี่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วจะใช้บริการในด้านไหนได้บ้างถ้ามี 4G ขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มจากประเด็นแรกกันก่อนเลยนะครับเอาใกล้ตัวของเราทุกคนก่อนถ้าสมมติมี 4G จริงๆประชาชนทั่วๆไปจะเกิดประโยชน์อะไรเพิ่มมากขึ้นครับในแง่ผู้ใช้งานปลายทางล่ะครับผมในแง่ของผู้ใช้งานปลายทางเนี่ยบุคคลที่เคยใช้อีเมลอัปโหลดไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์นะครับก็จะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยด้วยระบบเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับหรือว่ายกตัวอย่างง่ายเราใช้บริการฟรีบนอินเทอร์เน็ตครับนะครับพวกนี้ก็จะมีเซอร์วิสที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับส่งอีเมลฟรีนะครับการฝากข้อมูลฟรีครับดูภาพวิดีโอฟรีพวกนี้นะครับพวกนี้จะเริ่มมีการพัฒนาคุณภาพที่สูงขึ้นอย่างเช่นอย่างที่เกริ่นท่านพิธีกรเกริ่นถึงเรื่องของภาพระดับ high definition นะครับคือความละเอียดสูงดาวน์โหลดไฟขนาดใหญ่พวกนี้นะครับถ้าเกิดตรงต้นทางของผู้ใช้งานเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วคือมีคอขวดนะครับจากการใช้เทคโนโลยี 2G หรือ 3G ก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นเทคโนโลยี 4G ทุกนี้ท่อจะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับการส่งไฟล์นะครับก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นให้คุณผู้ชมนึกถึงการส่งข้อมูลเหมือนกับท่อน้ำครับถ้าสมมติว่าเรามีแทงค์น้ำแล้วมีท่อขนาดใหญ่ๆแต่ว่าปลายทางเป็นท่อขนาดเล็กสุดท้ายแล้วนะครับน้ำก็จะออกจากท่อปลายทางเนี่ยได้ปริมาณน้อยใช่ครับนะครับแต่ว่าถ้าท่อปลายทางของเราใหญ่ขึ้นด้วยเหมือนเทคโนโลยี 4G คือขยายท่อปลายทางจาก 3G ให้ใหญ่เพิ่มขึ้นไปอีกเราก็สามารถรับข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยถูกต้องครับผมครับก็ดังนั้นพวกคุณภาพสูงๆการส่งอีเมลขนาดใหญ่ๆหรือว่าการรับไฟล์ขนาดใหญ่ๆในช่วงเวลาแบบเรียลไทม์คือสมจริงเลยครับผมแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้กับเทคโนโลยี 3G ละครับผมเพราะไฟล์มันใหญ่เกินครับเราไม่เพียงแต่ไฟล์ใหญ่อย่างเดียวนะครับเทคโนโลยี 4G เนี่ยมันมีการหน่วงของเวลาของสัญญาณเนี่ยต่ำด้วยถ้าเกิดสัญญาณที่หน่วงเวลามากเนี่ยถ้าเราเห็นดูภาพเราจะเห็นว่าเสียงปากขยับกับเสียงที่พูดออกมาเนี่ยมันไม่ซิงกันมันทำให้อรรถรสการดูหนังหรือการสนทนาหรือการคอนเฟอเรนซ์ประชุมทางไกลเนี่ยมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติตัว 4G ก็จะมาช่วยกับตรงนี้ด้วยนะครับลดการหน่วงของสัญญาณงั้นการพูดปากขยับเสียงจะสอดคล้องกันทำให้การชมภาพยนตร์เนี่ยมีอรรถรสสมบูรณ์มากขึ้นถูกต้องเดิมทีสมมุติถ้าเราจะดูแบบ high def หรือว่า high definitionหรือว่าความคมชัดสูงๆบน YouTube หรือหนังอะไรก็ตามนะครับที่เราดูผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าเดี๋ยวเราต้องรอเวลาโหลดนานๆโหลดมาได้สักพักภาพพอจะเล่นไปมันอาจจะมีกระตุกบ้างเพราะสัญญาณมันไม่คงที่ 4G จะแก้ปัญหานี้ได้ End user ได้ใช้บริการก็จะเกิดแบบนี้ขึ้นถ้าในเชิงของธุรกิจเลยครับจะเป็นยังไงบ้างฮะครับแน่นอนครับตรงตัว 4G จะเข้ามาช่วยตรงธุรกิจ SME อย่างมากยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยี 4G ช่วยสนับสนุนการสื่อสารทางด้าน Voice over IP หรือที่ว่าโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นการโทรศัพท์ติดต่อลูกค้าหรือสั่งออเดอร์สินค้าจากต่างประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายของการทำ International Call จะลดลงอย่างมากนะครับจากเดิมทีที่เราต้องเสียเป็นนาทีละหลายๆบาทครับผมถ้าใช้ Voice over IP หรือว่าการโทรศัพท์บนอินเทอร์เน็ตก็จะลดคอร์สลงราคามันจะถูกลงไปขนาดไหนฮะครับก็ถูก
เหมือนกับเราจ่ายอินเทอร์เน็ตแฟลตฟรีอยู่แล้วบริการพวกนี้ก็คือจะอยู่บนบริการที่เราจ่ายบนอินเทอร์เน็ตไปเลยคือเหมือนกับเราจ่ายค่าเหมือนเราใช้งานที่บ้านฮะสมมตินะฮะถ้าคิดง่ายๆเหมือนเราใช้บริการ Wi-Fi ที่บ้านครับผมเราจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนครับผมแต่บริการพวกนี้บนอินเทอร์เน็ตมันใช้ฟรีหมดเลยถูกต้องดังนั้นถ้าเป็นเทคโนโลยี 4G แล้วบนมือถือเราใช้ผ่านทาง Wi-Fi หรือใช้ผ่านทางสัญญาณ 4G บริการการโทรออกต่างประเทศพวกนี้ฟรีหมดเลยนะฮะครับเกือบจะเป็นศูนย์เลยคือต่ำมากๆนะครับต่ำมากๆอันนี้ก็จะช่วยลดคอสค่าใช้จ่ายให้กับธุรกิจ SME ดังนั้นเวลาวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มีการประชุมระหว่างกันการโทรศัพท์ไปต่างประเทศพวกนี้นี่ถือว่าลดคอสให้กับธุรกิจมากเลยนะครับอีกอย่างนึงถ้าในแง่มุมของเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าเกิดเราสามารถติดต่อสื่อสารนะครับผ่านโครงข่าย 4G การเดินทางก็ไม่จำเป็นละการเดินทางไปประชุมไกลๆในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนี่ยก็ไม่จำเป็นเพราะเราสามารถที่จะคอนเฟอเรนซ์เรียลไทม์แล้วก็เห็นหน้าปลายทางต้นทางเห็นกันอย่างชัดเจนเราสามารถนำเสนอได้นะครับ uh-huh. นำเสนอสินค้าโปรดักต์นะครับบนพรีเซนเทชันบน PowerPoint หรือเป็นโปรดักต์จริงๆสามารถที่จะส่งสัญญาณได้แบบเรียลไทม์ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะลดปัญหาเรื่องการที่ต้องเดินทางไปนำเสนอส่วนถ้าในเชิงของประชาชนมันจะเกิดด้านการศึกษามันจะเกิดด้านการแพทย์แน่นอนมันเป็นยังไงฮะก็คือมันจะใช้งานได้ยังไงบ้างเนื่องจาก 4G เนี่ยสามารถตอบสนองเรื่องของภาพและเสียงระดับ high definition นะครับความคมชัดสูงเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยนะครับทางการแพทย์เราสามารถที่จะเนื่องจากว่าแพทย์ที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญสูงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในตัวเมืองเป็นหลักใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะทำให้ขาดแคลนแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ทางชนบทแต่ถ้าเกิดใช้เทคโนโลยี 4G เนี่ยจะทำให้แพทย์ในชนบทที่มีความชำนาญต่ำกว่าหรือแม้แต่อนามัยหรือว่าแต่อสประจำตำบลเนี่ยสามารถที่จะคอนซัลท์ครับที่ความพร้อมไม่พอแต่ถ้าเกิดเราเอาระบบโครงข่าย 4G เนี่ยเข้าไปถึงนะครับเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารจากอนามัยในตำบลเล็กๆในหมู่บ้านเล็กๆนะครับสามารถที่จะคอนซัลท์หรือปรึกษากับแพทย์ใหญ่ที่อยู่ในตัวจังหวัดยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีชาวบ้านถูกงูกัดเป็นต้นครับรอยงูกัดเนี่ยต้องมีการวิเคราะห์ไหมครับว่ารอยที่งูกัดเป็นงูชนิดใดและถึงจะใช้เซรั่มที่ถูกต้องได้ถ้าเกิดคนที่อยู่ในพื้นที่อาจจะมีความเชี่ยวชาญก็สามารถที่จะทำการส่งภาพนะครับส่งภาพจากณจุดที่เกิดเหตุส่งกลับมาที่ศูนย์ใหญ่ในตัวเมืองจะบอกว่าการส่งภาพนี้ไม่ใช่เป็นการส่งภาพทางอีเมลไม่ใช่ครับผมเป็นการส่งภาพแบบเรียลไทม์นะครับเหมือนเอากล้องวิดีโอมาส่องดูปุ๊บเห็นแผลแบบนี้อุ้ยต้องเป็นงูชนิดนี้แน่เลยครับผมหมอใหญ่วินิจฉัยแล้วก็สามารถสั่งยาบอกว่าอ้าวสถานีอนามัยให้ยาประเภทนี้ให้กับคนไข้ได้เยี่ยมเลยครับใช่เพราะฉะนั้นทำให้ลดอัตราความเสี่ยงที่จะมีการใช้เซรั่มที่ผิดพลาดการใช้ยาที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ต้องเดินทางด้วยนะฮะไม่งั้นคนไข้จะต้องเดินทางจากในอำเภอตำบลที่อยู่ห่างไกลครับผมไม่ทันการใช่อ๋อ นี่จะช่วยรักษาชีวิตคนได้เลยนะครับผม I'm running madly I don't really know from what I've been living my whole life like some phrase at the tip of my ถ้าถามถึงในเชิงการใช้งานปัจจุบันมีประเทศไหนที่ใช้บริการ 4G แล้วก็มีเทคโนโลยีแบบนี้ใช้ในประเทศเราบ้างฮะคือเทคโนโลยี 4G ที่เชิงบิสเนสจริงๆนะครับก็มีในแถบเอเชียก็มีที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช้กันเยอะแต่ลักษณะการใช้งานจะออกไปเชิงบิสเนสเขาจะใช้ลักษณะแบบว่าการใช้เป็นตรวจจุดกระจายสัญญาณเหมือนกับเป็นไฟฟ้าแต่เป็นไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ปกติเราใช้ไวไฟอยู่ในสถานที่ออฟฟิศถูกไหมครับแต่นี่คือจะมีตัวรับเป็น 4G และไปอยู่ตรงไหนก็ได้ใช้กับโทรศัพท์มือถือใช้โทรศัพท์มือถือและเอาโทรศัพท์มือถือวางแล้วเริ่มทำการคอนเฟอเรนซ์หรือทำการประชุมหรือการใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยี Wi-Fi รับมา 4G กระจายสัญญาณรอบตัวอุปกรณ์นี้ตัวเทคโนโลยี Wi-Fi เหมือนตัวนี้เป็นตัวหับอีกถูกต้องเป็นตัวหับนะครับกระจายสัญญาณในพื้นที่เหมือนกับเราใช้โทรศัพท์ 3G ณปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมพวกสมาร์ทโฟนต่างๆก็สามารถทำเป็นฮอตสปอตหรือว่าทำเป็นตัวกระจายสัญญาณที่ได้รับมาอีกทีนึงให้กับโครงข่ายโดยรอบได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะคอนเฟอเรนซ์ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามถ้ามี 4G จุดนึงโทรศัพท์นั้นหรือว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นให้บริการ 4G ได้ก็จะกระจายสัญญาณ 4G ไปยังรอบๆได้เช่นเดียวกันนะครับDon't be so sad
ดังนั้นถ้าในเชิงการประชุมในธุรกิจที่ญี่ปุ่นนี่ใช้กันเยอะมากใช่ครับที่เข้าใจว่าเกาหลีก็ใช้เยอะมากใช้กันเยอะมากนะฮะซึ่งสิงคโปร์ก็ตามมาถูกต้องประเทศไทยน่าจะมีโอกาสตามมาถูกต้องในเวลาอันใกล้ๆนี้นะครับครับผมได้ข่าวว่าประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นลาวเดี๋ยวนี้เขาข้ามไปถึง 4G แล้วครับครับครับผมเรากำลังตามเขาอยู่นะฮะครับผมคราวนี้มาดูถ้าด้านการแพทย์ถ้าด้านการแพทย์ผมเคยได้ยินแบบนี้ในอเมริกาได้ยินในยุโรปว่ามีการใช้เทคโนโลยี 4G เพื่อใช้ให้บริการทางด้านการแพทย์อย่างที่ดร.ว่ามาครับผมก็คืออย่างเช่นเดียวกันครับคือถึงแม้ว่าแต่ประเทศเขาจะเจริญขนาดไหนก็ตามนะครับแต่โดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆนะครับก็บางทีจะมีเคสที่ต้องมีการผ่าตัดร้ายแรงเลยนะครับในเมืองเล็กๆเนี่ยปรากฏว่าเครื่องมือครับมีนะครับเครื่องมือมีแต่ว่าแพทย์การวินิจฉัยก็จะมีประเด็นอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างเช่นการสแกนสมองการสแกนร่างกายเนี่ย คือคนหมอธรรมดาเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะอ่านหรือวิเคราะห์วิจัยวิจัยคือสแกนได้ได้เห็นผลออกมาแต่ว่าแปลผลไม่ได้แปลผลไม่ได้ก็ไม่ก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดแปลผลผิดก็ยิ่งแย่ไปใหญ่เพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีแต่ถ้าเกิดยังขาดการเชื่อมต่อการสื่อสารนะครับซึ่งให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนคงชัดนะครับก็อาจจะทำให้วินิจฉัยโรคผิดพลาดได้ซึ่งแบบนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตลง You might feel my touch a cold breeze against your skin but you'll just unroll your shirt sleeves and shiver moving on your way again I'll use a rubber on my shoes to erase all that จินตนาการนะครับคุณผู้ชมครับถ้าสมมติว่าเราอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาถ้าสมมติว่าบอกว่าสแกนสมองหรือว่าสแกนร่างกายต่างๆนะครับแล้วสามารถให้หมอที่อยู่ในตัวเมืองหรือว่าหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลในเมืองเนี่ยสามารถวินิจฉัยได้ทันท่วงทีหมอปลายทางจริงรักษาได้แต่วินิจฉัยถ้าถูกและผิดเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วถ้าต้องรอในการส่งข้อมูลนานๆไม่สามารถสนทนาได้ทันท่วงทีชีวิตคนเรามันเป็นเสี้ยววินาทีถ้าเกิดเสี้ยววินาทีนั้นมีคุณค่าต่อชีวิตนะครับสามารถที่จะพลิกจากการเสียชีวิตให้กลายมาเป็นยังมีชีวิตรอดได้อันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับในเชิงการแพทย์โอ้โหถ้าจินตนาการแบบนี้ประเทศไทยจะได้ใช้บริการเหรอฮะจะได้ใช้แอปพลิเคชันแบบนี้ไหมฮะคือเมืองไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าการลงทุนในด้านอินฟราสตรักเจอร์พวกนี้เรายังมีน้อยเราไม่สามารถที่จะสู้กับประเทศใหญ่ๆได้ที่ต้องลงไฟเบอร์ออปติกหรือสายสัญญาณพวกนี้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงข่ายมันจะสูงมากทีนี้ด้วยเทคโนโลยี 4G เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ไร้สายพอที่มีไร้สายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็คือคอสค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องมาขุดถนนนะครับเลเบอร์แรงงานนะครับมีการสั่งสายคุณภาพสูงสายคุณภาพสูงเข้ามาเนี่ยก็จะลดลงไปถ้าต่อยอดไปบอกว่าแอปพลิเคชันหรือว่าเทคโนโลยี 4G มันจะให้เราใช้บริการอะไรได้เพิ่มเติมบ้างในแง่มุมการพยาบาลการแพทย์ผ่านไปเรียบร้อยในแง่มุมทางธุรกิจผ่านไปแล้วในแง่มุมของประชาชนทั่วไปที่จะใช้เป็น end user การให้บริการด้านนี้จะช่วยทำให้เราโลกมันจะแคบขึ้น ความคมชัดหรือว่าคุณภาพของสิ่งที่เราบริโภคบนออนไลน์นี่จะดีขึ้นในด้านการศึกษาจะช่วยอะไรได้บ้างครับโอ้โหการศึกษานี่นะครับช่วยได้อย่างเยอะเลยครับครับในอดีตเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเดินทางจากของเราเนี่ยถ้าเกิดจะศึกษาในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็สามารถที่จะต้องเดินทางไปเรียนที่ต่างประเทศซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้มีการเรียนการสอนทางไกลอินเทอร์เน็ตนะครับท่านไม่จำเป็นที่ต้องเดินทางแล้วนะครับสามารถที่พึ่งพาโครงข่ายโครงข่ายในการที่จะเรียนรู้เป็นแบบเรียลไทม์ด้วยซ้ำนะครับการส่งกันบ้านการทำเปเปอร์การทำประชุมคอนเฟอเรนซ์กับสมาชิกในกลุ่มนะครับการคอนซัลท์กับอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถที่จะทำผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผ่านใช้ระบบ e-learning นะครับการลงทะเบียนเรียนท่านก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปปรากฏตัวที่นั่นนะครับยกเว้นอย่างเดียวตอนไปสอบออรัลสอบวิทยานิพนธ์สอบนิติพจน์โอเคอันนี้ต้องไปอันเดิมต้องไปครับผมยังทำไม่ได้แต่ว่าการเรียนรู้การกระบวนการครับผมและไม่ใช่แค่ว่าเรียนรู้เฉพาะในมหาลัยแล้วปัจจุบันการเรียนรู้นี่คือเรียนรู้ทั้งตลอดชีวิตนะครับคือไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อที่จะได้ปริญญาเนี่ยอย่างวันทุกวันนี้ผมก็พยายามศึกษาเรื่องการเกษตรผมจบทางด้านไฟฟ้ามาผมก็พยายามศึกษาเรื่องเกษตรก็ได้เรียนรู้จากการใช้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแต่การจะเรียนรู้เนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งดูวิดีโอ
นะครับดูการกระทำจริงๆมันจะเรียนง่ายขึ้นจะเรียนง่ายมากคือเดิมทีเวลาเราเรียนรู้กันเนี่ยณตอนนี้เราอาจจะมีตำรับตำราที่อ่ะมีคนอัพขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็ไปดาวน์โหลดลงมาดูตำรับตำราอะไรต่างๆเรียนรู้ผ่านทางการอ่านแต่ว่าอนาคตครับการเรียนรู้ผ่านทางระบบภาพและเสียงเหมือนกับเราอยู่ในสถานการณ์จริงๆลองจินตนาการนะครับถ้ามหาวิทยาลัยในกรุงเทพก็ตามเนี่ยฮะมีการเรียนการสอนเกิดขึ้นในห้องเรียนจริงต่างจังหวัดเรียนพร้อมกันไปโอ้โหนี่ฮะแล้วคนต่างจังหวัดไม่จำเป็นจะต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพเพื่อมาเรียนมหาวิทยาลัยดังๆไม่ว่าจะเป็นจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรบางมดหรือว่าลาดกระบังอะไรต่างๆมีกระจายสาขาไปแล้วส่งภาพแบบนี้แบบเรียลไทม์เลยใช่เหมือนกับคุณไปนั่งอยู่ในห้องเลยถูกต้องมันสามารถทำได้ไหมทำได้ครับผม4G แล้วถ้าถามถึง 3G ทำไม่ได้เหรอฮะคือทำได้ในระดับหนึ่งครับนะครับทำได้ระดับหนึ่งก็คือ 3G เรารัศมี coverage เนี่ยเรากว้างไกลกว่าเพราะฉะนั้นการใช้งานก็จะมีคนที่ใช้เข้ามาใช้งานเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราโฟกัสเป็นจุดเฉพาะที่อย่างเช่นในมหาวิทยาลัยเพื่อทำการเรียนการสอนแบบ e-learning ในบริษัทเพื่อการทำการคอนเฟอเรนซ์เพื่อทางเชิงธุรกิจหรือทางเรื่องของหมอเรื่องของทางแพทย์ทางไกลนะครับคือกำลังจะบอกว่า 3G เนี่ยมีคนใช้เยอะใช้เยอะครับดังนั้นการให้บริการแบบนี้ก็จะคุณภาพจะลดลงดังนั้นการที่จะให้ภาพคมชัดไปถึงปลายทางมันก็มีโอกาสต่ำใช่ครับอาจจะมีการสะดุดมีอะไรเพราะว่ามีคนใช้เยอะถูกต้องเหมือนถนนครับมีรถมาใช้มีรถจำนวนมากใช่ครับมีรถจำนวนมากอยู่ในถนนนั้นจะทำให้คล่องตัวก็ยากเขาเลยต้องมีทางด่วนครับผม 4G นี่เหมือนถึงจะเป็นทางด่วนสำหรับช่องทางต่างๆที่พิเศษเฉพาะแบบไปครับ คือเทคโนโลยีเนี่ยมันมี 2G 3G 4G เป็นทางเลือกให้ประชาชนถ้าเกิดเราจะเลือก 2G เพราะอะไรเราก็ต้องตอบโจทย์เรื่องของ voice เรื่องการใช้เสียงคือการโทรเข้ารับสายอะไรต่างๆถ้าเกิดท่านไม่สนใจเรื่องของการรับข้อมูลอะไรต่างๆข้อมูลอะไรก็เป็นทางเลือกของท่านก็ 2G ได้ท่านก็จ่ายในราคาที่เหมาะสมแต่ถ้าเกิดท่านเลือกที่จะมีการส่ง data ได้ก็คือผสมกับการใช้เสียงการใช้ SMS ก็มาเลือก 3G หรือการจะดาวน์โหลดอะไรต่างๆที่เป็นไฟล์ใหญ่ๆ 3G จะซัพพอร์ตมากกว่าครับก็คือท่านก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเกิดในระบบ 4G เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของแอปพลิเคชันที่มีการใช้ข้อมูลสูงๆมากๆครับถ้าเกิดเป็นภาพและเสียงก็ต้องมี High Definition อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นเทคโนโลยีคล้ายๆเป็นทางเลือกให้กับประชาชนซึ่งใช้ถ้าบอกว่าทางการแพทย์อันนี้เห็นภาพชัดนะครับเพราะว่าถ้าสมมติการวินิจฉัยทางแพทย์ต้องใช้ภาพที่เกิดขึ้นจากต้นทางและที่ต้นทางภาพไม่คมชัดไปถึงปลายทางวินิจฉัยไม่ได้เห็นนี่เห็นภาพชัดด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกันครับถ้าสมมติว่าต้นทางมีการเรียนการสอนดีแค่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้าส่งไปถึงปลายทางแล้วภาพไม่ชัดออกมาเป็นคุณภาพแบบ VCD แทนที่จะเป็น DVD หรือว่าแทนที่จะเป็นระดับ High Def หัวอันนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนเห็นภาพเลยนะครับว่าภาพมัวๆจะเกิดขึ้นปลายทางรับเรียนรู้ไม่ได้ครับผมก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันครับผมนี่แหละเทคโนโลยี 4G จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ทางธุรกิจนะฮะอย่างที่ย้ำมันไปนะครับแล้วเตยวันบอกว่าสามารถที่จะเทเลคอนเฟรนซ์ได้แล้วในจุดต่างๆที่เราไปอยู่เนี่ยก็สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะประสานงานกับโครงข่ายของเราในภูมิภาคต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วยครับผมโอ้โหนี่จะเกิดประโยชน์มากๆนะฮะครับผมแอปพลิเคชันยังคงมีพัฒนาต่อเนื่องไปอีกไหมฮะในอนาคตครับผมก็ด้วยความเร็วนะครับด้วยความเร็วและอุปกรณ์ที่มีการผลิตออกมาซัพพอร์ตครับตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยในตลาดก็จะมีแค่พวกสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตต่อไปอนาคตนะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าโครงข่ายโดยผ่านเทคโนโลยี 4G ได้อย่างเช่นอย่างเห็นใกล้ตัวตอนนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตทีวีอ๋อทีวีที่ต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไปครับผมท่านสามารถที่จะดูช่องทีวีที่ปรากฏอินเทอร์เน็ตเนี่ยในที่ใดในโลกก็ได้ก็โดยผ่านเทคโนโลยีไร้สาย 4G ครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของระบบแอร์คอนดิชันระบบตู้เย็นยังไงฮะก็คือสามารถที่จะคือในเมื่อตู้เย็นเนี่ยเราสามารถที่จะเซตอัพได้เลยว่าเรามีอาหารมีหมูมีผักเนี่ยที่จะหมดอายุหรือว่าที่จะบูดเน่าเนี่ยได้เมื่อไหร่คนนี้ก็จะมีการส่งสัญญาณเข้าโทรศัพท์มือถือเราว่าโอเคนะตอนนี้นะฮะมีอาหารชุดนี้จะหมดอายุนะวันนี้เราก็ทำให้เรารู้ล่วงหน้าว่าเอาอาหารชุดนี้คือเทคโนโลยีของตู้เย็นตอนนี้ไปถึงขั้นนั้นแล้วเหรอฮะเราสามารถเมมโมรีได้เลยว่าวันนี้เอาอะไรเข้าไปน่าจะมีอายุการใช้งานเท่าไหร่วันไหนจะถึงวันหมดอายุแล้วมันอะเลิร์ตเตือนได้เลยครับครับสามารถที่จะอะเลิร์ตเตือนขึ้นมาหรือแม้กระทั่งรีโมทไปเปิดแอร์ในรถยนต์ในทีมในอัตลักษณ์งานในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะ
ราะฉะนั้นต่อไปอนาคตอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันหมดและเราถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่ในโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเราสามารถจะติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์เหล่านั้นได้โอ้ยน่าจินตนาการเลยนะครับเราจะมีการเซตพาสเวิร์ดโค้ดอะไรเพื่อให้เราเป็นคนเดียวที่สามารถที่ access เข้าถึงอุปกรณ์พวกนั้นได้อย่างนี้คืออย่างที่บ้านผมใช้ CCTV ครับผมปัจจุบันก็ใช้ดูผ่านทาง Wi-Fi อยู่นะครับจะไปที่ไหนมือถือผมก็สามารถเช็คได้ที่บ้านใครมาใครอะไรต่างๆอนาคตภาพนั้นจะคมชัดยิ่งขึ้นครับผม real time จะไม่กระตุกแล้วจะได้เห็นการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆแบบ real time ภาพชัดเจนแล้วจะเปิดสั่งเปิดไฟในบ้านสั่งปิดไฟตอนไหนอันนี้สามารถทำได้จากทุกที่ทั่วโลกครับผมAnd if I just keep at it มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับปิดท้ายนี้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นกับ 4G ต่อไปคือเรานำเสนอในมุมมองของประโยชน์นะครับว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับในการใช้เทคโนโลยีแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการใช้งานที่ถูกต้องนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยท่านจะได้ยินข่าวตลอดเวลาเรื่องการเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้ในงานที่ถูกต้องมีการอัปโหลดนะครับมีการตัดต่อภาพที่ไม่สมควรตอนนี้เรามีพระราชบัญญัติการงานทับผิดการคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งสามารถจะกำกับดูแลตรงนี้เนี่ยทาง COT เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยให้ลดนะครับลดภาวะการใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่ดีเนี่ยลดลงทีนี้ก็ต้องขอให้ทางผู้ปกครองนะครับทางบ้านนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับลูกหลานนะครับถึงแม้เทคโนโลยีจะแอดวานซ์ขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีจริยธรรมมีการใช้งานที่ผิดนะครับก็จะมีผลตอบกลับมาที่ไม่ดีมหาศาลเหมือนกันครับเข้าใจเลยครับว่าคุณอนันต์ที่เกิดขึ้นโทษมหันต์ก็จะมีด้วยถ้าใช้งานในทางโทษก็โอ้โหเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงเช่นเดียวกันแต่ถ้าใช้งานในทางด้านคุณหรือว่าในการให้เกิดประโยชน์อันนี้ประโยชน์ก็จะมหาศาลเช่นเดียวกันฝากไว้ตรงนี้นะครับสำหรับเทคโนโลยีเดินหน้าไปแค่ไหนถ้าจิตใจเราไม่เดินหน้าพัฒนาตามเทคโนโลยีไปด้วยรับรองครับว่ามีแต่โทษแน่นอนนะครับวันนี้ก็ต้องฝากบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าคนที่จะใช้บริการตรงนี้นะครับให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อย่าไปเดินสายโทษนะครับเพราะว่ามันทำให้เกิดความเสียหายมหาศาลจริงๆนะครับกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยน่าจะอีกไม่นานนะครับเราอาจจะได้ยิน 4G ได้ใช้บริการกันและประโยชน์ที่ว่ามาทั้งหมดตลอดรายการที่มีการสนทนากันนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับดร.ธีรวัฒน์ไพบูลย์กุลกรนะครับที่ปรึกษาด้าน ICT ของบริษัท TOT จำกัดมหาชนครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับยินดีครับผมเอาละครับและรายการ Talk of the Thai ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับดร.ธีรวัฒน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับคงจะได้เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นมากมายมหาศาลจริงๆนะครับฝากคุณผู้ชมด้วยแล้วกันครับเรื่องการควบคุมการใช้งานไม่ว่าจะตัวเราเองหรือว่าบุคคลรอบข้างก็จะทำให้มีแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีที่ไปเร็วเหลือเกินนะครับเราต้องพัฒนาจิตใจของเราตามให้ทันด้วยวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ